สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 6:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยซึ่งสภากาชาดไทยจัดขึ้นในโอกาสครบ125ปีในปี2561และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยรายได้จากโครงการเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคทั่วประเทศในการนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและประชาชนรวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตรโดยระหว่างเส้นทางทรงพระดำเนินได้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณอาคารวชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานระนาดกล่อมนักคราครูเมธาหมู่เย็นเวลา 9:27 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในงานระนาดกล่อมนักคราครูเมธาหมู่เย็นจัดโดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณรำลึกและเชิดชูครูเมธาหมู่เย็นอีกทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานของครูเมธาซึ่งเป็นครูผู้สอนปี่พาทย์และเครื่องหนังให้นิสิตชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปีพุทธศักราช2514ถึง2524เป็นนักระนาดที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถคนหนึ่งครูเมธาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2542สิริอายุ54ปีในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงเชิดชูครูเมธาหมู่เย็นโดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเดี่ยวระนาดเอกโดยศิษย์ผู้น้องครูเมธาหมู่เย็นการบรรเลงวงสังคีตสัมพันธ์วงกลมประชาสัมพันธ์และการแสดงละครดึกดำบรรพ์โดยมูลนิธิดุริยประณีตเป็นต้นจากนั้นทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ไทยดำเนินดอยร่วมกับชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับความเป็นมาของเพลงไทยดำเนินดอยนี้เริ่มต้นจากเมื่อปีพุทธศักราช2523สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการชลประทานในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งต้องทรงพระดำเนินขึ้นภูเขาน้อยใหญ่และมีพระราชดำรัสว่าเดินขึ้นเขานั้นเหนื่อยยากหนักหนาจึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไทยดำเนินดอยขึ้นตามทำนองเพลงลาวดำเนินทรายI'm not afraid to die.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาเทนัดดามาศทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศล66เส้นสายลายบวรวันนี้เวลา 19:09 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาเทนัดดามาศเสด็จไปยังโรงแรมเพนินซูล่าเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์การกุศล66เส้นสายลายบวรซึ่งมูลนิธิทานศีลรักจิตรกรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งทรงเป็นอัครศิลปินด้านงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทยหลายเส้นให้คงอยู่และจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนพระดาบสมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสำหรับภาพวาดชุดบวรได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงนำจุดเด่นของสถาบันทางสังคมที่อยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตได้แก่บ้านวัดและโรงเรียนโดยเฉพาะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญให้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมาวาดด้วยลายเส้นลายปากกาและสีน้ำมันบนผ้าใบพร้อมใส่กรอบมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆโรงเรียนละ1ชุดมี3ภาพรวมทั้งสิ้น198ภาพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาต้าครั้งที่32เย็นวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมบิยอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาต้าครั้งที่32ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือจังหวัดภูเก็ตกะตะกรุ๊ปรีสอร์ทประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนปีนี้มีเรือใบจากทั่วโลกร่วมแข่งขัน168ลำโดยเข้าแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคิวโบ๊ทและมาร์ติฮอลจำนวน71ลำใน11รุ่นประกอบด้วยรุ่น IRC0 IRC1 IRC2 Premier Flyfly 850 Multihull Bareboat Charter A Bareboat Charter B Modern Classic Cruising และ Multihull Cruising และเข้าแข่งขันเรือใบเล็กในรายการ International King Ski Cup Class จำนวน97ลำใน6รุ่นประกอบด้วยรุ่น Optimist เยาวชนชายOptimist เยาวชนหญิงเลเซอร์ 4.7 เลเซอร์ Radiant เลเซอร์ Standard และรุ่น 420นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มจัดการฝึกอบรมภูเก็ตดิงกี้คลินิกเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือนักแล่นเรือใบรุ่นเยาว์สู่ความเป็นเลิศในช่วงการแข่งขันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวงการกีฬาเรือใบของเมืองไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนประชาชนเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดระนองนายจตุพจน์ปิยามปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนกลุ่มพลังมวลชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดป้ายจราจรป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและทำความสะอาดถนนเพชรเกษมสองฝั่งทั้งการเก็บขยะกำจัดวัชพืชระยะทางไปกลับ40กิโลเมตร
เนื่องในกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักเป็นกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายและได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยสวยงามนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วยเช้าวันนี้นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานอาคารภายในศูนย์ราชการและโดยรอบนอกจากนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักเพื่อให้สะอาดและสวยงามวันนี้ช่วงเช้าที่บริเวณสะพาน6ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลพบุรีได้นำภาคส่วนราชการภาคเอกชนทหารตำรวจประชาชนชาวลพบุรีร่วมในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาถนนสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีโดยการปลูกต้นทองอุไรระยะทาง2เมตรต่อ1ต้นระยะทาง12กิโลเมตรจำนวน 7,000 ต้นและปลูกต้นปอเทืองด้วยวิธีหว่านบนเนื้อที่ประมาณ80ไร่บริเวณถนนริมฝั่งทิศตะวันออกทางหลวงแผ่นดินสาย3196เรียบคลองชลประทานสายชัยนาทป่าสักระหว่างสี่แยกสะพานชลประทาน6ถึงสำนักงานโครงการชลประทานโคกกระเทียมอำเภอเมืองลพบุรีโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานเทศกาลประจำปีคืองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำรวมทั้งฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายชุดไทยแบบต่างพร้อมเที่ยวชมบรรยากาศงานแบบย้อนยุควันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานมีประชาชนจำนวนมากต่างแต่งกายชุดไทยไปเที่ยวชมงานอาทิณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่แสดงเรื่องน้ำเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันมีการจำลองพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์การจำลองเรือพระราชพิธีจำนวน4ลำขนาดครึ่งของลำจริงได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงค์และรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันส่วนในบริเวณสนามเสือป่ามีการจำหน่ายสินค้าของร้านจิตอาสา904ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งยังมีโซนร้านอาหารจำหน่ายอาหารไทยโบราณอาหารชาววังและอาหารพื้นบ้านจาก4ภาคมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงให้ชมทุกวันนอกจากนี้ประชาชนสามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาผ่าโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมายซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยในวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ